วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวแล้วนะคะวันนี้พามากินอีกแล้วนะคะก็มีนี่เลยนะคะลาบปลาหมึกนะคะเพื่อนๆดูผักนะคะมีเยอะมากเลยนะคะมาแบบเป็นสวนเลยนะเนี่ยก็มีผักชีลาวนะคะเพื่อนๆนี่ใครๆหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงผักชีลาวนะเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือต้นหอมนะคะหลังบ้านนะเนี่ยไปเก็บมามันก็ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยกินแทบไม่ทันนะคะแล้วก็มีผักสลัดนะคะเพื่อนๆนี่เนาะเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะหิวมากก็เลยจัดเลยนะคะปลาหมึกนะคะมาจะมากินกันขออนุญาตกินด้วยมือเลยเนาะก็ทำเหมือนลาบนั่นแหละลาบหมูอะเผ็ดๆนะคะสดๆเพิ่งไปซื้อมาจากตลาดไปออกกำลังกายประมาณชั่วโมงกว่านะออกเสร็จก็หิวจะบอกว่าเรดิตมือตายแล้วอะมาแรงนอนอะมือถอนดูใช่ไหมมันตายนะมันก็เลยถอนรากมันดูปรากฏว่านอนเต็มเลยนะคะข้างล่างอะมาเด้อมากินด้วยกันจะไงนะรวมโมแล้วแบบต้องซูนไปตากแดดแป๊บเดียวดำแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์2-3วันที่แล้วอ่ะครูพาไปออกกำลังกายกลางสนามกีฬากลับมาบ้านแดดเผาดูพักฝรั่งกินผัดตับนะผัดตับไม่กินของกินหมดเกลี้ยงเลยนะยังไม่ได้ไปตลาดอ่ะอ
ครับใส่พริกป่นนะเนี่ยเผ็ดสะใจกินไม่พูดไม่จาเลยนะพักเกือบหมดนะเผ็ดพริกเขาเผ็ดมากเลยหมดแล้วจ้าก็หมดแล้วนะคะเพื่อนๆพักนะคะเกือบหมดเลยเนาะตอนที่มาแรกๆเต็มเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย